สวัสดีค่ะที่นี่พอมีคนชื่อเอ็มบ้างไหมคะมีจ้ะรอแป๊บนึงนะเอ็มมีคนมาหาน้าเอ็มสวัสดีค่ะน้าเหรอพอดีว่าหนูเป็นลูกของพ่อเฉิดนะคะเป็นเพื่อนซีของคุณน้าไงคะใช่อาเฉิดหรือเปล่าใช่ค่ะพอดีว่าพ่อหนูบอกว่าให้หนูมาหางานทำในเมืองหนูไม่รู้ว่าหนูควรจะทำยังไงดีคือว่าหนูโดนโกงค่ารถหมดเลยอะค่ะตอนนี้หนูไม่มีเงินเลยสักบาทขวัญคนนี้ไงลูกของอาเฉินน่ะที่เคยช่วยเราไว้สมัยก่อนไงอ๋อโตซะจนน้าจำไม่ได้เลยนะจ๊ะคุณงั้นก็พาหลานไปพักที่บ้านเราก่อนสิเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยฉันตามไปคุณน้าไปแล้วค่ะไปแล้วเป็นไงสวยไหมโมนี่ห้องโมนะทำตัวตามสบายนะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองขอบคุณมากเลยนะคะน้าเอ็มไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวน้าไปช่วยน้าขวัญก่อนนะเอ็มตกใจหมดเลยคุณมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงโมนอนแล้วหรอสลบเลยแหละแล้วก็รีบไปอาบน้ำพักผ่อนกันเถอะโมเป็นสาวเป็นแซ่อะแต่งตัวแบบนี้ดูไม่ดีเลยนะนี่ก็หนึ่งอาทิตย์แล้วโมยังหางานไม่ได้อีกหรอทำไมหรอคะน้าโมก็รู้นี่ว่าน้าสองคนทำธุรกิจส่วนตัวทุกวันนี้น้าสองคนผลัดกันดูแลโมแต่ถ้าลูกค้าเยอะอ่ะน้าเอ็มเขาทำคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกน้าว่านะโมเงินเนี้ยไปเช่าห้องนะแล้วก็หางานทำเดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยน้ากับน้าเอ็มจะไปเยี่ยมน้าคะน้าอย่าไล่หนูเลยนะคะหนูรู้ว่าหนูทำให้น้าสองคนลำบากใจแต่ว่าหนูสัญญานะคะว่าหนูจะไม่เป็นภาระของน้าสองคนอีกน้าไปทำงานที่ร้านเถอะนะคะเงินเนี้ยหนูไม่เอาเดี๋ยวหนูจะรีบออกไปหางานทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะน้าน้าคะน้าอย่าไล่หนูเลยนะคะหนูไม่มีที่ไปจริงๆค่ะในเมืองหลวงตั้งกว้างใหญ่ญาติพี่น้องหนูก็ไม่มีน้าอย่าไล่หนูเลยนะคะหนูไม่มีที่ไปจริงๆค่ะอีกอย่างพ่อของหนูก็เป็นเพื่อนซีกับน้าเอ็มด้วยอ่ะเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันตอนลำบากไม่ใช่หรอคะพ่อของหนูยังเคยช่วยน้าสองคนเลยแต่ว่าถ้ามันทำให้น้าลำบากใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะงั้นหนูไปก็ได้ค่ะโมน้าขอโทษนะโมอย่าถือสาน้าเลยนะคำพูดเมื่อกี้อ่ะถือว่าน้าไม่เคยพูดนะโมก็อยู่ที่เนี่ยตามสบายงั้นน้าไปร้านก่อนนะ
โมนี่หนูเป็นอะไรอ่ะคราวนี้ว่าหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะปวดตรงนี้แล้วก็โมงนี่ทำอะไรอ่ะอย่าทำแบบนี้นะถ้าน้าขวัญมาเห็นน่ะจะเป็นเรื่องเอาอีกอย่างน้าก็ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้น้าอย่าหลอกตัวเองอีกเลยนะคะตอนนี้น้าขวัญก็กำลังเฝ้าร้านอยู่น้าก็ต้องดูแลหนูแทนอย่างนั้นต้องพูดมาสิคะว่าน้าไม่อยากหนูว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณน้าจริงๆนะคะนายน้องคะดื่มน้ำก่อนนะคะทำไมน้ายังไม่รีบแต่งตัวอยู่คะไม่กลัวว่าน้าขวัญจะมาเห็นหรอคะรู้ไหมน้าห่างหายเรื่องบนเตียงมานานโมนี่สุดยอดจริงจริงน้าเอมคะทีนี้หนูอยากได้กระเป๋าใบใหม่กันเลยอะน้าจะให้หนูหน่อยสิน้าใช่สิเสร็จแล้วหนูก็ไม่มีค่าอะไรกับน้าแล้วนี่โมอย่างอนน้าเลยนะเดี๋ยวน้าเอาไปเอาเงินให้นะนะขวัญคุณกลับมาได้ไงอ่ะพวกแกสองคนออกจากห้องนี้ไปออกไปทำไมคุณถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้กับฉันน้าเสียใจมากเลยนะโมในสิ่งที่โมทำกับน้าวันนี้อะแต่เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันเกิดขึ้นที่ห้องของหนูผัวของน้าเนี่ยบุกมาหาหนูเองหุบปากตอแหลเนรคุณพวกแกสองคนสัตว์นรกกับชาติมาเกิดหรือไงฮะถึงได้กล้าทำเรื่องแบบนี้ฉันเสียแรงนะชิ้นรับแกมันเลี้ยงอะเลี้ยงเสียเข้าสุขจริงๆเลยแกใส่หัวไปจากบ้านฉันได้แล้วไปพอแล้วขวัญนี่บ้านผมเป็นหัวหน้าครอบครัวใครอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้เชิญเอ็มเราอยู่กินกันมา10ปีคุณไม่เคยตะคอกใส่ฉันไม่เคยไล่ฉันเพราะเด็กเมื่อวานซืนคนนี้ใช่ไหมทำให้คุณเป็นแบบนี้ได้ฉันไปก็ได้พรุ่งนี้เราไปหย่ากันน้าเอมคะน้าทำแบบนี้ทำเกินไปไหมคะหนูว่าหนูเป็นฝ่ายไปเองดีกว่าค่ะจะไปแคร์มันทำไมอยากหย่าก็ปล่อยมันหย่าดิถ้าหย่าแล้วอะโมมาแต่งงานกับน้านะน้าเบื่ออะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆซักซ่าน้าทนแบบนี้มานานละอีกอย่างของใหม่ยังไงมันก็ดีกว่าของเก่าบ้าน่ะน้าพูดอะไรของน้าคะเนี่ยว่าแต่เราจะทำอะไรกันต่อดีคะไปต่อกันที่ห้องนอนหนูดีไหมคะ
ี่ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญเป็นอะไรของพี่เนี่ยทำไมมันนั่งเหมือนอะไรคุณอยู่ตรงนี้สีหน้าพี่ก็ดูไม่มีความสุขเลยมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกผมได้นะพี่อามพี่เขยแกมันไม่ใช่คนอามรู้ไหมมันเล่นชู้กับนางโมเด็กที่มันรับมาดูแลอ่ะเพราะมันคนเดียวเลยที่ทำให้ครอบครัวพี่แตกแยกอีกอย่างตอนเนี้ยพี่เขยแกก็ขอหย่ากับพี่ด้วยตอนนี้มันอยู่ไหนพี่มันก็อยู่บ้านนะสิมันหยามพี่มากเลยนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเดี๋ยวผมจัดการเองอามไอ้เลวเว้ยให้มึงมาเล่นชู้กับพี่เขยวะอามนี่อามทำอะไรลงไปอ่ะผมควรโดนละอยู่ดีไม่ชอบกันพวกนี้ละคุณเนี่ยอามรีบหนีไปเร็วเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองไปสิผมไม่ไปทางนั้นผมรู้ผู้ชายพอการขับตีมันไปสองสามทีแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกพี่แจ้งตำรวจไหมพี่ก็ฟ้องยาเหมือนกัน